ก็จะมีงานอย่างงานอาหารว่านี่คือตัวข้ามทางแห่งขบิดในประเทศลาวเรานะอยากเห็นความเจริญของนครหลวงเวียงจันทน์ก็แถวๆนี้แหละนี่ใกล้จะเลี้ยวแล้วได้นี่นะเห็นบ่โอ้งามเลยนี่ประเทศนี้ใกล้สิเลี้ยวแล้วใกล้สิเลี้ยวแล้วเขาจะเปิดน้ำพุงามงามตอนแรงคนเอาเบื้องน้ำพุกันมากอะไรสบายดีทุกคนตอนนี้ประดับดินอยู่ที่วงเวียนเนาะวงเวียนแถวนี้เบื้องมาได้ใจว่าเออเนาะวงเวียนเนี่ยบ้านพาไซบอกแถวนี้บ้านพาไซที่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะเดี๋ยวแถวทางหน้านี่จะเป็นแถวภาคสันแถวเวียงจันทน์เซ็นเตอร์เดี๋ยวประดับดินจะพาทุกคนเบื้องบรรยากาศการสั้นจอดในช่วงแรงๆที่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะตอนนี้เป็นเวลา5โมง10นาทีเนาะ5โมง10นาทีในตอนแรงเดี๋ยวจะขี่รถไปตามเส้นทางอันนี้เป็นเส้นมาเส้นทางคูเวียงเนาะไปเส้นทางคูเวียงผ่านตลาดเซ้าไปแล้วเดี๋ยวเขาจะไปผ่านประตูไซเราก็จะลองไปตามเส้นทางไกลสอนพรมวิหารเนาะลงไปทางเส้นทางที่23ใต้อ่ะนะเดี๋ยวจะพาทุกคนเบิ่งบรรยากาศการสัญจรของเส้นทางออกนอกเมืองเนาะเส้นทางออกนอกเมืองเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะรถหลายขนาดใดรถติดขนาดใดอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เฮาเนาะตอนนี้ก็ 5:00 น.ฝ่ายทางที่ได้เว้ามาเนาะรถก็จะติดตั้งแต่นี่แหละตั้งแต่ 4:00 น.ไปหาประมาณจาก 7:00 น.ตอนแรงเนี่ยช่วงรถติดนะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เฮาเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนเนาะตอนเช้าก็จะประมาณจาก 7:00 น.ไปหา 7:00 น.ไปหา 9:00 น.เนาะทุกคนจะเป็นช่วงรถหลายถ้าเป็นตอนเช้านะเขาก็ต้องซิกซักไปอันนี้มันจะมี2วงเวียนอยู่ติดกันเลยเนาะวันที่ปัตตดินเปิดวิดีโอหันกับวงเวียนวันนี้เป็นพักสันเป็นห้างพักสันห้างเวียงจันทร์เซ็นเตอร์แล้วก็มีเวียงจันทร์ไลน์เซ็นเตอร์เนาะทุกคนยึดติดกันนี่แล้วก็ตลาดเซ้าเนาะแถวๆนี้ถือว่าเป็นจุดเท่านั้นก็เป็นจุดใจกลางเศรษฐกิจนะแถวๆนี้นะมันจะมีห้างอยู่หลายห้างเลยเนาะจุดนี้นะบางครั้งก็รถติดยาวเลยแหละแถวนี้นะเรามีต้นไม้โฮมเย็นงามเลยเส้นนี้นะตอนนี้มื้อนี้เป็นมื้อวันพุธบ่มื้อหยังมื้อประดับดินถ่ายวิดีโอนี่เนาะถ้าเป็นมื้อวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จังซี่นี่แถวนี้นี่คือคลื่นแฮงเนาะมันเป็นห่างเลยก็จะมีงานอย่างงานอาหารว่าอันนี้จะเป็นเวียงจันทน์เซ็นเตอร์นะอันนี้นะเอาผ่านมาเมื่อกี้นี่เป็นภาคสันแล้วก็อันนี้มันจะเป็นเวียงจันทน์ไลน์เซ็นเตอร์เนาะทุกคนเวียงจันทน์ไลน์เซ็นเตอร์ก็จะมีเป็นคอนโดแล้วก็เป็นศูนย์อาหารหรือว่าจังไดนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นย่านเศรษฐกิจเนาะทั้งที่หลายๆคนฮู้เนาะเป็นจุดสุ่ม
ตลาดเศร้าทางหน้าเฮานี่ก็ถ้าอยากเห็นความเจริญของนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือต้องเป็นแถวๆนี่แหละทุกคนหมายถึงว่าจะเป็นจุดที่วัยรุ่นพระเจ้ามาเบิ่งหนังมาฟังเพลงมาย่างลิ้นห้างจะเสียนะแถวนี้แล้วก็เป็นจุดที่ขึ้นรถลงรถอยู่จะนี่เนาะไปบริเวณสถานีรถเมย์ใช่ไหมสถานีรถเมย์ตลาดเศร้าก็จะเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางเป็นจุดสิ้นสุดเส้นทางสินะนครหลวงเวียงจันทน์นี่คึกคืนดีๆได้ตอนนี้รถหลายหลายทุกคนเขาเบิ่งว่าเส้นนี้รถหลายแล้วคิดว่าเส้นอื่นสิบ่หลายสินะไปเส้นอื่นก็โอ้โหรถก็หลายคือเก่าทุกเส้นน่ะนะแล้วก็มีการออกรถใหม่กันซื้อรถใหม่กันหลายหลายเลยว่าเงินลาวเฟอร์เศรษฐกิจบ่ดีแต่ว่าการซื้อการขายนี่ก็ถือว่ายังไปได้เรื่อยๆนะทุกคนแล้วถือว่าเอาตัวรอดได้ดีเนาะคนลาวเขาบางทีหลายคนพูดเนาะหนาวนี่จะเป็นตลาดเศร้านี่ก็จะเป็นถนนลานสร้างเป็นถนนใจกลางตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์นะถนนลานสร้างอยู่คู่กับประตูไซอันนี้ก็ตลาดเศร้านะตอนนั้นคืนนี่งามนี่แถวนี้แต่ว่าตอนนั้นคืนนั้นแถวนี้นั้นจะมีไฟประดับประดางามเนาะอันไฟเยื้องทางหนังงามแต่ว่าตอนกลางคืนจะเงียบได้แถวนี้นะส่วนใหญ่มันจะเป็นออฟฟิศเป็นห้องการเป็นอย่างต่างๆเนาะเขาเจ้าก็สิมาเฮ็ดเวียกกันตอนสวยพอตอนแรงแล้วก็กลับบ้านกันหมดตอนสวยนี่รถหลายๆจอดอยู่ตามแถมทางตอนแรงแล้วก็กลับบ้านกันแถวนี้ก็จะเงียบนี่คือใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์เนาะนี่อยากเห็นความเจริญของนครหลวงเวียงจันทน์ก็แถวๆนี้แหละตอนนี้ฮั่นนครหลวงเวียงจันทน์เฮากำลังจะเป็นแบบนครหลวงที่มีที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบเกือบว่าจะครบวงจรนะนะเนาะแนวใดแนวใดแนวใดอยู่วันนี้มันจะมีโรงเรียนมอสโซเลี้ยงจันทร์นะอยู่วันนี้บางทีก็พระเจ้ามาฮับนักเรียนมาฮับลูกเลยรถก็จะติดแน่เลยติดเป็นพิเศษจุดนี้พอถึงสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็สิ่งความทันสมัยในนครหลวงจันทร์นะทุกคนตอนนี้ก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะตอนนี้เราก็มีสตาร์บัคก็มีแล้วสตาร์บัคก็เปิดไปแล้ว5สาขาบิ๊กซี่ห้างบิ๊กซี่ห้างใหญ่ก็กำลังสิเปิดไวๆนี่นะทุกคน 7-Eleven ก็มาเปิดแล้วทุกคนเกือบว่ามีครบแล้วเลยนี่ก็คือประตูไซนะประตูไซนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นปรับปรุงใหม่แล้วก็เพิ่นก็สวัสดิ์เสวยอีกแบบนึงเนาะบ่มีต้นไม้มีแต่ต้นหญ้าก็ทั้งเทิงมันก็เปิดให้ขึ้นไปแล้วเด้อเนาะเชิญพี่น้องชาวไทยเชิญนักท่องเที่ยวต่างประเทศคนลาวอยู่ต่างประเทศมาเที่ยวได้เด้อเนาะตอนนี้เพิ่นเปิดให้ขึ้นไปเบิ่งวิวสั้นเทิงเพิ่นแล้วมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประตูไซหลายๆประตูไซถือว่าเป็นไฮไลท์สําคัญของนครหลวงเวียงจันทน์นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ใดมานครหลวงเวียงจันทน์นี่คือเป็นจุดที่แบบพลาดบ่ได้อ่ะประตูไซคือต้องมาถ่ายรูปต้องมาเช็คอินต้องมาเที่ยวชมสินะ
เอาตอนนั้นแรงสิข้าเจ้ามันบอกห้อนเด้ข้าเจ้าจะมาเบิ่งบรรยากาศมาเบิ่งน้ำพุข้าเจ้าเปิดน้ำพุงามงามตอนแรงคนมาเบิ่งน้ำพุกันมากหลายสุขเสาร์อาทิตย์แรกคนหลายส่วนหลายก็จะมีทั้งคนในพื้นที่เนาะแล้วก็นักท่องเที่ยวเนาะที่มาเบิ่งน้ำพุกันเดี๋ยวเขาจะไปที่ถนนใกล้สวนพรหมวิหารน้ำพุจะมีอยู่วันนี้อีกวันนึงนะน้ำพุวันนี้แต่วันนี้เวลาถ่ายรูปนะมันบ่ได้สักหนังเป็นประตูไส้นะวันนี้เขาสิ้นสุดถนนล้านสร้างเนาะแล้วก็เข้าสู่ถนนใกล้สวนพรหมวิหารวันนี้ถนนใกล้สวนพรหมวิหารอันนี้ตั้งแต่นี่แหละยาไปจนไปฮอดไปแหละภาคขาวไปแหละไปฮอดภาคขาวไปฮอดจอนนูนไปแหละทุกคนลงไปทางที่สามใต้เนาะหรือว่าจะไปทางแข่งวิ่งจันไปทางบ้านเกิดบอลสิน่ะเดี๋ยวพาทุกคนเอาเบิ่งรถติดกันมาเบิ่งว่าเวียงจันทร์คึกคืนขนาดใดสินะมีการสัญจรเป็นเท่าใดสินะเนาะมาอัปเดตเบิ่งบรรยากาศแถวนี้เป็นสีบุญเฮืองว่ะบ้านสีบุญเฮืองคนจะสังเกตเห็นบ่ในนครหลวงเวียงจันทน์เฮานี่คนที่ขี่รถจักรนี่เกือบว่าประมาณ 95% นี่แหละจะใส่หมวกกันกระทบหมดนะเนื่องจากว่าอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นี่ค่อนข้างจะเคร่งเรื่องการขับขี่รถจักรเรื่องการใส่หมวกนะแต่ว่าช่วงแรงๆแบบนี้น่ะส่วนหลายบางเว้นส่วนหลายเนาะบางคนก็บ่ใส่เนื่องจากว่าตำรวจบ่อยู่แล้วหรือว่าตำรวจบ่เป่าแล้วสินะถ้าเป็นตอนซวยนี่ขี่รถจักรไปบ่ใส่หมวกนี่ตามสี่แยกไฟแดงนี่มีป้อมตำรวจประจำอยู่หมดเนาะตำรวจเป่าแน่นอนแต่ว่าถ้าเป็นเวลาเร่งด่วนตอนเช้ากับตอนแรงในเพิ่นก่อแบบเพิ่นอนุโลมให้เลยจังได๋นะพระเจ้าดินก็พอเห็นพระเจ้าเป่าบางครั้งก็เป่าได้เนาะแต่ว่าทางที่ดีก็ใส่ดีกว่าเนาะทุกคนเพื่อความปลอดภัยตัวเฮาแล้วก็ให้มันถูกตามกฎระเบียบจราจรนะอันนี้เป็นตึกธนาคารเนาะข้างหน้านี่ตอนนี้ประเด็นที่ฮู้ว่าจะเป็นธนาคารจะเป็นบริษัทลูกของอย่างก็ของไฟฟ้าลาวอ่ะถ้าประเด็นเราไปว่าคิดได้เขาที่ฮู้มานะเป็นธนาคารของบริษัทไฟฟ้าลาวรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวThank you.
นี่หนองบอนนะหนองบอนแล้วก็ทางหนาวนี่จะเป็นคนเพ่งนี่จะเป็นบ้านคนเพ่งทางขวามือเขาจะเป็นธาตุหลวงเหนือเขาจะติดกับธาตุหลวงตอนนี้ตึกสูงๆเที่ยวเห็นอยู่ไก่ไก่พุ่นนะตึกที่สูงที่สุดในประเทศลาวนะตอนนี้เพิ่นก็ดำเนินการก่อสร้างไปเรื่อยๆได้ทุกคนน่าจะใกล้จะแล้วแล้วได้เนาะเนื่องจากว่าโครงการยุดสงักไปแล้วก็ตอนนี้เพิ่นกลับมาก่อสร้างอีกนะเพราะมื้อนี้ถือว่ารถบ่ติดปานใดเด้รถบ่หลายปานใดปกติไฟแดงนี่ทีติดยาวไปพุ่นแหละเอาไปทางหลังเขาคนไหนขี่รถจักรนี้ไอเดนอทุกคนบ่ได้รู้สึกว่ารถติดถ้าขี่รถใหญ่นี่มันใหญ่ด้วยเนาะมันต้องแบบมันต้องให้เกียรติกันแด่แล้วมันต้องแบบมันซึกแซกบ่ได้หนามันต้องไปตามคิวไปอันนั้นรถจักรมันซึกแซกไปได้มันก็เลยรู้สึกว่ามันไปได้เรื่อยๆสินะนี่จะเป็นโคนพะเนารถก็คือว่ายังติดใช่ไหมปกติตอนแรงนี่ขาออกรถจะติดเนาะขาเข้ารถจะบ่ค่อยติดถ้าเป็นตอนเศร้าก็คือขาเข้ารถจะติดขาออกรถบ่ค่อยติดอันนี้มันเป็นเส้นทางที่ออกนอกเมืองอะนะเป็นเส้นหลักในการออกนอกเมืองจะเป็นขั้วข้ามทางแทงทับอิฐในสปป.ลาวเนาะทุกคนซึ่งเขาจะบ่นับขั้วข้ามทางที่อยู่โรงงานเบียร์ลาวเนาะเนื่องจากว่าอันนั้นมันบ่เป็นขั้วสาธารณะนะถ้าเป็นขั้วสาธารณะเนาะอันนี้คือขั้วข้ามทางแทงทับอิฐในประเทศลาวเฮาภาษาไทยเขาเรียกว่าสะพานลอยนะสะพานลอยเนาะอยู่นี้มันจะมีโรงเรียนนะโรงเรียนนั่นก็โรงเรียนลาวเวียดโรงเรียนนั่นก็อยู่นี่นะเพิ่นได้เฮ็ดอยู่บัดนี้
แล้วก็เพิ่นก็จะมีแผนจะเฮ็ดขัวข้างทางลักษณะแบบนี้หลายบอนได้อยู่ในนครหลวงจังเนาะถึงจะว่าสังเกตได้ง่ายๆเลยว่าเส้นนี้รถก็หลายอีหลีแล้วรถก็ค่อนข้างจะแลนไวเด้เส้นนี้น่ะมันเป็นเส้นใหญ่แล้วก็เส้นตรงน่ะก็การข้ามทางนี่อันตรายอีหลีเนาะต้องมีขัวข้างทางแบบนี้มันปลอดภัยทางหน้านี่ก็คือตึกราชวงศ์พลาซ่าเนาะราชวงศ์พลาซ่านี่ใกล้จะเลี้ยวแล้วได้นี่นะเห็นบ่หลังจากที่วายุทธสงัดกันก็สร้างไปดนเติบเนาะตอนนี้เพิ่นกลับมาสร้างอีกนี่ใหญ่แบบนี้เลยเนาะน่าจะมีทางโรงแรมทางศูนย์การค้าเนี่ยโอ้งามเลยได้นี่ประเทศเนี่ยใกล้สิแล้วแล้วใกล้สิแล้วละก็จะเป็นจุดถ้าเพิ่นแล้วแล้วนะเนาะราชวงศ์พลาซ่านี่ก็จะเป็นชุดชุดแบบมีความทันสมัยอีกบอนหนึ่งของนครหลวงไม่จัดซะซะหน่อยน่าจะเป็นห้างใหญ่แล้วก็เป็นมีอย่างที่ค่อนข้างจะหรูหราอลังการซะซะเนาะก็ต้องติดตามกันเบื้องกันต่อไปเนาะทุกคนประดิษฐ์ก็รอคอยมาด่วนพอสมควรเนาะช่วงนึงท่านเพิ่นก็สร้างมาแล้วก็เพิ่นก็หยุดไปแล้วก็ตอนนี้เพิ่นมาสร้างต่อนะข้างหน้านี่จะเป็นไฟแดงลักห่าไฟแดงลักห่าที่อยู่ต่อหน้าหอประสูมแห่งชาตินะจากประสูมไซมาฮอดไฟแดงนี่เนาะห่าลัก5กิโลเมตรซื้อไปเรื่อยๆก็ไปพวกนั้นออกพระขาวไปไฟแดงดงโดพวกนั้นออกไปดอนนูนไปแท็กซี่สามใต้เนาะทุกคนไฟแดงข้างหน้าเนี่ยนะถ้าเลี้ยวขวาก็คือไปหนองเนียงขึ้นไปทางพระศึกแซกได้ป่ะเอาก็ลองซิกแซกไปพระดินว่าค่อยถนัดปานใดบ่ค่อยถนัดปานใดนะส่วนใหญ่ก็จะถ่าบ่เก่งปานใดนะแต่ก็ไปได้เรื่อยๆได้ขับรถจักเลาะไปทัวร์ประเทศลาวแล้วแต่ว่าทางแข็งมันก็บ่ลดลายเนาะไปได้เรื่อยๆรถถึงไฟแดงข้างหน้านี่นะทุกคนถ้าเฮาเลี้ยวซ้ายก็คือจะไปทางพงหมอ150เตียงเนาะออกไปทางจอมมณีสินะเนาะออกไปทางพลต้องสิเอาสิรอดบ่นี นี่คือหอประชุมแห่งชาติเนาะทุกคนมีข้าเจ้าขายข้าวจีทุกคนข้าวจีก้อนไหนก้อนปลากระย่ายทุกคนตอนนี้ค่ำมืดแล้วเด้นี่นะ6โมงพอดีในตอนนี้นะมาได้เห็นขี่เลาะมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมืดThank you.
รถบ่หลายแล้วทุกคนมื้อวันพุธเนาะมื้อวันเสาร์ท้ายนี่เป็นมื้อวันพุธรถบ่หลายปานใดมื้อวันจันทร์วันศุกร์จังซี่เนาะรถก็จะหลายเป็นพิเศษแต่มื้อวันพุธนี่มันจะเป็นมื้อที่เงียบนะมื้อก่อนท่านประดิษฐ์อันนี้วิวหม้อนะทุกคนวันพุธนี่จะเป็นมื้อที่เจ้าไหนขายเครื่องก็บ่ค่อยได้เป็นอย่างผู้ใดมื้อก่อนท่านประดิษฐ์ขายเครื่องเนาะตั้งห้างขายเครื่องอะนะวันพุธนั้นมันจะเป็นมื้อที่แบบเงียบสุดๆเลยแล้วก็เป็นมื้อขายเครื่องบ่ได้อะนะแล้วเป็นมื้อเลขออกแต่เนาะเลขลาวหั่นนะเห็นบ่เขาเจ้าขายเลขต่างแคมทางน่ะมันก็จะเงียบๆกันจะเป็นเขาจะเอ่ยนะไฟแดงดงโลกเหรอจะเป็นเส้นทาง450ปีต่อไปเส้นทางเลขที่13เหนือแล้วก็เส้นทางนครไกรสอนพรมเส้นทางไกรสอนพรมวิหารเนาะที่เฮากำลังเดินทางในตอนนี้เนาะต่อไปเส้นทางเลขที่13ใต้เนาะมันจะเป็นสี่แยกนั่นมาเปิดนี่นะแถวนี้เอ้ยมาพักข่าวบ้านพักข่าวจะเป็นไฟแดงโด่งๆนะที่ได้ว่ามาเนาะทุกคนก็สำหรับวิดีโอนี้เนาะปฐมบินขี่รถมาตั้งแต่ผู้ใดตั้งแต่ถนนคูเวียงเนาะผ่านตลาดเซาผ่านประตูไซมาเนาะมาตามเส้นทางไกรสอนพรมวิหารเนาะจนมาฮอดนี่เราเดี๋ยวปฐมบินจะขอจบวิดีโอนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวมื้อนี้ถือว่าการสัญจรถือว่าโอเคเลยเนื่องจากว่ารถบ่หลายนะรถบ่หลายปานใดนะเนี่ยเป็นวันเมื่อวันพุธบ่หรือจังได๋เนาะรถบ่ค่อยหลายปานใดเดี๋ยวเฮาจะเลี้ยวขึ้นไปทางดงโดกเนาะก็ไปติดตามกันวิดีโอต่อไปได้สําหรับวิดีโอนี้ปรารถนาจบไปแต่เพียงเท่านี้สบายดี